มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในบลูเฮเว่นนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูตู้เซฟบ้านทุกหลังในแมปนี้เลยนะย้ำนะทุกหลังเลยนะเว้ยโอ้โหไม่ฉันจะเจอไหมเนี่ยแต่บางหลังมันก็อาจจะไม่มีนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน 1,000 ไลค์ได้ไหมโอเคแล้วเราจะไปดูหลังแรกกันเลยหลังแรกก็คือหลังนี้เลยผมจะเอาเรียงมาเลยนะโอเคนี่หลังนี้นะท่านผู้ชมให้เราเดินตรงมานะเว้ยแล้วก็ขึ้นบันไดไปใช่ไหมนี่เลี้ยวมาตามห้องนี่เลยนี่นะตู้เซฟหลังนี้โอเคก็จะประมาณนี้อยู่ตรงนี้เลยเออต่อมานะท่านผู้ชมหลังนี้นะหลังนี้โอเคอย่างแรกให้เราเดินเข้าบ้านก่อนเดินขึ้นไปบันไดเรื่อยๆเลยเข้าประตูไปท่านผู้ชมเห็นตรงไฟแดงๆส้มๆนี่พี่มันกับพริบหรือเปล่าที่มันเป็นห้องครัวของเราให้เรากระโดดเข้าไปในนี่เลยเห็นไหมแล้วเราก็จะเดินทะลุเข้าไปนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเออก็จะประมาณนี้ต่อมาหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่เห็นหลังนี้เลยบ้านพรีเมียมกำลังโหลดเสร็จแล้วนี่ให้เราเดินเข้าไปเลยเว้ยให้เราขึ้นบันไดไปนะนี่ตู้เซฟมันจะอยู่ในนี้นะให้เรากระโดดเดินเห็นไหมก็จะทะลุเจอตู้เซฟอันนี้นะเออจะประมาณนี้หลังนี้กับหลังนี้หลังเดียวกันนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูหลังต่อไปก็คือหลังนี้เออหลังนี้ตู้เซฟอยู่ไหนวะโอเคอย่างแรกให้เราเดินตรงเข้าไปในบ้านแล้วก็ขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปเสร็จนะท่านผู้ชมแล้วตรงมานี่เว้ยนี่แล้วห้องนอนห้องใหญ่ๆนี่นะนี่ไงแล้วเราจะเจอกับตู้เซฟเออต่อมานะท่านผู้ชมหลังขาวๆนี่นะโอเคเออนี่นะหลังนี่นะนี่หน้าตาแบบนี้โอเคอย่างแรกให้เราเดินตรงเข้าไปในบ้านนะท่านผู้ชมอย่างต่อมาให้ท่านผู้ชมมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้เว้ยนี่เข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดขึ้นลิฟต์กดลูกศรขึ้นไปตู้เซฟมันจะอยู่ในนี้นะวิธีจะเข้าไปก็คือให้เรามากดตรงที่กระถางต้นไม้ตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันขึ้นรูมอลให้เรากดไปนี่แล้วเราก็จะเข้ามาในนี้แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟถ้าเราจะออกเราออกไม่ได้เราทําไงเรากดปุ่มเขียวไว้ตรงนี้ก็จะเปิดเออก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้เออต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังแดงๆที่มีต้นไม้เยอะๆนี่นะเออกดไปผมเห็นบ้านหลังนี้แล้วผมรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำใจมากท่านผู้ชมมันมีต้นไม้เยอะไว้ให้เราเดินเข้าไปนะให้เราปีนบันไดขึ้นไปตรงนี้นี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟหยิบเงินมาเลยอะไรประมาณนี้เออก็หาไม่ยากนะบ้านหลังนี้โอเคหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังนี้เป็นบ้านพรีเมียมบ้านทะเลของเรานั่นเองนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะให้เราเดินเข้าไปในบ้านเลยโอเคแล้วเราก็ไปขึ้นลิฟต์นะท่านผู้ชมนี่กดขึ้นลิฟต์ไปหลังจากนั้นให้เราเดินมาตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นห้องน้ําให้เรากดไปตรงที่กระจกนะนี่แล้วมันก็จะเปิดเห็นไหมก็จะเจอกับตู้เซฟตรงนี้เออก็จะประมาณนี้ประมาณนั้นท่านผู้ชมก็คือบ้านจรวดเออแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้ไม่มีตู้เซฟนะแต่ผมจะแถมมันมีที่รับไว้ให้เราเดินเข้าไปนะท่านผู้ชมให้เราขึ้นลิฟต์เว้ยกดลูกศรขึ้นไปให้เราขึ้นไปเข้าไปในจรวดของเราโอเคนะให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ป่ะท่านผู้ชมปีนขึ้นไปเว้ยแล้วกระโดดขึ้นไปนี่กระโดดแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอกับบันไดเห็นไหมก็จะเจอกับที่รับตรงนี้เอออยู่บนยอดของเครื่องบินเลยจุดสูงสุดของเครื่องบินแต่ไม่มีตู้เซฟนะบ้านหลังนี้โอเคมันมีที่รับไปเฉยประมาณนั้นท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะนี่เห็นไหมหน้าตาแบบนี้บ้านหลังนี้ผมก็ชอบอย่างหนึ่งเลยด้วยมันจะตกแต่งไฟประดับดูดีรอบบ้านนะตอนกลางคืนก็จะดูมีสีสันนี่นะหน้าตาบ้านแบบนี้นะอย่างแรกให้เราตรงเข้าไปเลยหลังจากนั้นท่านผู้ชมเห็นทางลงนี่ปะนี่ทางลงตรงนี้นี่ตรงนี้นะเว้ยนี่นอกเรื่องมันจะสามารถกระโดดเข้าไปได้เฮ้ยมันเป็นที่รับเห็นไหมเป็นห้องรับใต้บ้านของเรานั่นเองแต่ถ้าเราโดดออกเราก็โดดออกทางเดิมประมาณนั้นตู้เซฟนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดินขึ้นมาไปนี่เดินขึ้นไปบันไดแบบนี้เดินขึ้นไปเดี๋ยวแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเห็นไหมนี่ตู้เซฟก็จะอยู่นี่แล้วก็เปิดเอาเงินได้โอเคต่อมานะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะบ้านบังเกอร์ของเรานั่นเองคลิกไปบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมมันจะเอาตู้เซฟแปลกๆนะให้เราเข้าไปประตูก่อนแล้วให้เราเดินตรงไปนู่นจะเป็นห้องน้ํานะเราไปนั่งห้องน้ําก่อนประมาณสัก1 2 3 4 5 5 วิ 6 วิอะไรก็ว่ากันไปแล้วให้ท่านผู้ชมลุกขึ้นมาจากห้องน้ำให้ท่านผู้ชมมาใต้ต้นไม้ตรงนี้ด้วยมันยืนตรงนี้เห็นไหมมันจะยุบลงไปเว้ยเห็นไหมมันจะมีที่ยุบลงไปเนี่ยยุบดีถ้าไม่ยุบเราก็มานั่งห้องน้ำใหม่มานั่งส้วมใหม่อุดปาดกันเลยทีเดียวแล้วเรามายืนที่เดิมนี่เห็นไหมมันจะยุบลงมาแล้วมันก็จะมีตู้เซฟนี่นะตู้เซฟมันก็จะประมาณนี้การเอาตู้เซฟพันหลังนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดหน่อยนะเราจะขึ้นไปผมไม่รู้ว่าขึ้นไงเป็นครับมาท่านผู้ชมบ้านหลังต่อมาก็คือหลังนี้ท่าน
ผมก็ชอบบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งนะเป็นเหมือนสไตล์แคมปิ้งนะท่านผู้ชมเออโคตรเท่เลยบ้านหลังนี้ตู้เซฟไม่ยากนะเดินเข้าไปนี่อยู่ขวามือตรงนี้เลยทางขึ้นเตียงนอนของเราอยู่ติดบ้านเลยหาไม่ยากหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือบ้านพรีเมียมกระจกของเรานั่นเองนี่หลังนี้อู้ดูดีโคตรสูงเลยไม่มีลิฟต์นะคือเข้าไปข้างในแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปปีนบันไดขึ้นไปติดปีนขึ้นไปอีกอยู่ชั้นไหนวะตู้เซฟปีนมันติดวะแขนติดปีนขึ้นไปนี่ไงตู้เซฟอยู่บนชั้นสูงสุดเลยชั้น3ของเราหรือเปล่าเออน่าจะชั้น3นี่ก็จะเจอกับตู้เซฟหาไม่ยากนะบ้านหลังเนี้ยต่อมาก็คือบ้านหลังนี้นะนี่บ้านหลังเนี้ยบ้านพรีเมียมอีกแล้วหลังนี้ตู้เซฟหาไม่ยากนะอย่างแรกให้เดินเข้าไปในบ้านนะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดอีกแล้วก็ตรงมานี่เข้ามาในห้องนี่หรือเปล่านี่ไงนี่แล้วก็จะอยู่ในห้องเสื้อผ้านี่นะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราก็ถือว่าเข้ามาก็ลึกระดับหนึ่งนะถ้าใครอยากปล้นก็โอ้โหเดินยาวกันเลยทีเดียวเห็นไหมบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะมีที่ลับอยู่ใต้สระหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าเราว่ายน้ำเข้าไปมันจะไปทะลุอะไรวะนี่ไงมันก็จะมีห้องนั่งเล่นใต้บ้านที่สงบแล้วก็ลูลากันเลยทีเดียวเห็นไหมใต้บ้านตรงนี้ตรงใต้สระน้ำเออโคตรเทเลยต่อมานะท่านผู้ชมก็คือบ้านหลังนี้บ้านโรงเรียนเด็กเล็กของเรานั่นเองนี่หลังนี้นะโอเคอย่างแรกเราเดินตรงเข้าไปเลยเว้ยท่านผู้ชมนี่แล้วเราเดินตรงมาตรงสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมนี่มันเดินมาถึงมันทะลุลงมาเลยนะแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเออเห็นไหมหาไม่ยากบ้านหลังนี้ดูดิเดินทะลุเราก็จะเจอกับตู้เซฟเลยทีเดียวหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือนี่หลังนี้หลังสีเทาหลังนี้ก็หาไม่ยากนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดินตรงเข้ามาแล้วก็ขึ้นบันไดไปบันไดเสร็จแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้หรือเปล่านี่แล้วก็จะเห็นคอมใช่ไหมนี่ตู้เซฟอยู่ตรงนี้หาไม่ยากเลยนะเดินแป๊บเดียวหรือว่าน่าจะปล้นง่ายกันเลยเดียวเออต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังนี้แหละเออนี่หลังนี้บ้านสไตล์ชิวๆของเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วขึ้นบันไดมาก็มาอีกนี่มันอยู่ตรงเตียงนอนฝั่งนี้เลยนะเออหาไม่ยากเลยแต่ผมก็ชอบบ้านสไตล์นี้เลยเล็กๆชิวๆดีนะเห็นไหมผมเดินติดอะไรเดินติดประตูเวนครับหาไม่ยากต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังนี้เว้ยนี่บ้านพรีเมียมนะหลังนี้กดเข้าไปหลังนี้ก็หาไม่ยากนะตู้เซฟหรือเปล่าขึ้นบันไดมาตรงนี้เออตรงเข้ามาในประตูแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้กดลูกศรขึ้นไปแล้วก็มาเจอกับห้องด้านบนให้เราเดินมาเนี่ยเดินเข้ามานี้ในห้องนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟที่ติดผนังเลยก็ถือว่าหาไม่ยากนะสำหรับบ้านหลังนี้มันจะซับซ้อนตรงไปขึ้นลิฟต์แหละอาจจะงงหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ชินผมก็ไม่ชินนะกับบ้านที่มีลิฟต์ในบลูเฮเวนโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับหลังนี้ตู้เซฟประมาณนั้นท่านผู้ชมบ้านเรือดำน้ำเว้ยเออกดไปถัดไปมันเรือดำน้ำนะท่านผู้ชมนี่ให้เราเดินมาตรงมานี้เลยแล้วก็ลงไปในเรือดำน้ำนี่พอลงมาเสร็จใช่ป่ะก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่ลงมาอีกเราเจอห้องที่มีลังนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้หรือเปล่าให้เราเดินมุดลังไปนะถ้ามันจะทะลุลงไปเว้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าด้านไหนว่าที่จะมันจะมีตู้เซฟด้านนี้หรือเปล่านี่เห็นไหมเดินทะลุลังแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟนี่เดินทะลุหลังนะนี่เห็นไหมแล้วเราก็เจอกับตู้เซฟสำหรับบ้านหลังนี้ประมาณนี้นะต่อมาท่านผู้ชมก็คือบ้านชาวไร่เรานั่นเองนี่คลิกไปนี่บ้านชาวไร่ของเราการเอาตู้เซฟบ้านหลังนี้มันจะแปลกๆเลยนะท่านผู้ชมอย่างแรกให้เรามาเอาพลั่วก่อนเว้ยนี่แล้วเราก็ถือพลั่วให้ทำท่าแบบนี้ก่อนนะกดใช้พลั่วเนี่ยกดตรง F นี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็มาทำท่าขุดอยู่ตรงเนี้ยนี่ดูดิจะทำไปสักพักมันจะยุบลงไปข้างล่างนะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟแต่ตอนนี้ทำไมมันไม่ยุบวะยุบดีนี่ไงแล้วเราก็จะยุบลงมาเจอกับตู้เซฟนี่ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเวลาขึ้นเราก็น่าจะวาร์ปอย่างเดียวไม่มีทางขึ้นนะท่านผู้ชมหลังต่อมาก็คือหลังสีเทาอันนี้นี่หลังนี้โคตรหรูหราเรียบๆขึ้นมาบันไดแล้วก็พอเราขึ้นมาบันไดเสร็จแล้วใช่ป่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมนี่ป่ะ
ท่านผู้ชมกดไปเลยเว้ยมันจะมีลิฟต์ลงมารับเราเห็นไหมแล้วลิฟต์ก็จะส่งเราขึ้นไปทรงดีเออนี่เห็นไหมเราก็จะเจอกับตู้เซฟแบบง่ายดายเลยนะหรือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีตู้เซฟที่แปลกดีเหมือนกันมีลิฟต์ส่งเราขึ้นไปโคตรเทเลยนี่แล้วก็มีกรงเล็บวันนี้ด้วยเห็นไหมวูลฟ์รีนไม่ใช่แล้วหรือว่าเป็นอะไรที่โคตรเทเหมือนกันหลังต่อมานะท่านผู้ชมนี่บ้านหน้าตาคล้ายๆกันเลยกดไปหลังนี้ตู้เซฟไม่ยากนะท่านผู้ชมหลังนี้ให้เราเดินตรงเข้าไปเลยเว้ยให้เราขึ้นบันไดไปตรงชั้น2แค่นั้นแล้วก็อยู่กับห้องนอนนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟหันมาตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนแบบห้องโถงเลยนะแบบเตียงติดกันเลยเออนี่ตู้เซฟก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ยากหลังต่อมาก็คือหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่บ้านรถของเรานั่นเองอย่างแรกให้เราเดินตรงเข้าไปแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ให้เราขึ้นไปบันไดนะท่านผู้ชมนี่ขึ้นไปบันไดตรงนี้พอขึ้นบันไดเสร็จไว้ให้ท่านผู้ชมนี่มาตรงห้องนี้เลยนี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็จะเจอกับโซฟานะให้เรากดไปตรงที่ล้อรถโซฟาตัวนี้นะมันจะมี2ตัวเว้ยนี่นี่พูดง่ายๆห้องนอนที่มีรถสีดำเนี่ยเรากดไปตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟของเรานั่นเองเออหาไม่ยากแล้วเราจะออกก็วาร์ปออกอย่างเดียวเฮ้อแล้วต่อมาก็คือหลังนี้เออแล้วเราเดินตรงเข้าไปเลยแล้วก็ตรงเข้ามาตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่จะเป็นลิฟต์เว้ยตรงนี้แล้วก็กดขึ้นไปเลยเออแล้วก็ออกมาจากประตูแล้วก็จะเจอกับห้องเป็นในห้องน้ำนะท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปอีกห้องนึงเออเห็นไหมแล้วเราก็จะเจอตู้เซฟเออหาไม่ยากนะท่านผู้ชมเห็นปะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้แล้วมันก็คือบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านพรีเมียมจัดไปนี่บ้านหน้าตาแบบนี้นะใครอยากปล้นก็จัดไปนี่อย่างแรกให้เราตรงเข้ามาเปิดประตูเข้าไปขึ้นบันได2รอบขึ้นอีกรอบนึง นี่เราก็จะเจอกับห้องนอนเห็นไหมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟหาโคตรง่ายเลยบ้านหลังนี้ดูดิเออเดินแป๊บเดียวเองนะก็จะประมาณนี้หลังต่อมาก็คือหลังนี้เออหลังนี้หาก็หาไม่ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่อย่างแรกให้เราเดินตรงเข้าไปในบ้านเลยเว้ยให้เราขึ้นบันไดไปเราก็จะเจอกับห้องนี้นะนี่ตรงคอมนี่ให้เราตรงเข้าไปแล้วเราก็จะหันมาก็จะเจอกับตู้เซฟเลยเออหาไม่ยากนะสายปล้นถูกใจสิ่งนี้หลังต่อมานะท่านผู้ชมนี่บ้านธรรมชาติของเรานั่นเองหลังนี้กดไปหลังนี้มันจะหาลึกหน่อยนะให้เราเดินตรงเข้าไปใช่ไหมให้หลังจากนั้นให้เราทำไงต่อให้เราว่ายน้ำเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวนะว่ายน้ำมุดไปตรงไหนสักแห่งหนึ่งนี่ไงมุดเข้านี่หรือเปล่าตรงไหนวะเดี๋ยวขออภัยแป๊บนึงเดินเข้าไปอีกนี่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมุดไปตรงแถวนั้นนะที่เมาชีเห็นปะนี่เดี๋ยวผมจะพามุดไปนี่ถ้าเราเข้ามาในบ้านเลยแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เลยนี่แล้วเราก็มุดไปตรงนี้นี่แล้วมันจะเข้าไปโอ้โหโคตรลึกเลยนี่เดินผ่านป่าไปอีกนะเดินผ่านป่าไปอีกพอเราเดินเข้าป่ามานะท่านผู้ชมให้เราเบียดซ้ายไปมันจะมีที่ทะลุไปนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะทะลุมาอีกโอ้โหก็จะว่ายมาอีกแบบลึกใครอย่าปนผ่านหลังนี้คิดให้ดีนะเข้ายากนิดนึงนะนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟโอ้โหโคตรลึกเลยดูดิจำทางออกไม่ได้นะเนี่ยดูดิโอ้โหยังลึกเลยเห็นไหมผมไม่เห็นทางออกแล้วเนี่ยเออโอเคออกได้แล้วโอ้โหโคตรลึกจัดหลังต่อมานะท่านผู้ชมนี่บ้านโจรของเรานั่นเองส่งของเถื่อนนะบ้านหลังนี้แต่บ้านหลังนี้ตู้เซฟโคตรพิเศษนะตู้เซฟน่าจะใหญ่ที่สุดในประเภทบ้านแล้วนะท่านผู้ชมอย่างแรกให้เราเดินตรงเข้ามาในออฟฟิศของเรานั่นเองเปิดประตูเข้ามานะท่านผู้ชมนี่หลังจากนั้นเว้ยให้เรากดไปตรงที่ไม้ถูพื้นอันนี้นี่มันก็จะโยกแล้วก็จะอันมีตรงนี้เปิดขึ้นมาให้เราลงไปเว้ยนี่ลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟนะท่านผู้ชมมีคุกด้วยเลยตู้เซฟโคตรใหญ่เลยนะเปิดตู้เซฟเห็นไหมมีเงินเยอะที่สุดแล้วนะดูดิโอ้โหโคตรเยอะเลยตู้เซฟอย่างใหญ่อะในโคตร VIP เลยนะถ้าเราขึ้นมาเราก็ปิดตรงนี้ได้เห็นไหมตรงนี้ก็จะนี่เป็นไงโคตรเท่เลยเออเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันต่อมาท่านผู้ชมบ้านหลังนี้บ้าน3-4ชั้นของเรา3 หรือ 4 ชั้นปะเป็นบ้านพรีเมียมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนตู้เซฟบ้านหลังเนี้ยให้เราเดินขึ้นบันไดไปก่อนนะท่านผู้ชมผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ชั้น2หรือชั้น3อ่ะแล้วเราก็จะเจอกับลิฟต์นะท่านผู้ชมนี่ให้เราขึ้นลิฟต์ไปกดขึ้นไปอีกชั้นนึงเดี๋ยวผมจะขอดูชั้น2ก่อนอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วในห้องแต่งตัวนี่หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วนี่ไงท่านผู้ชมตู้เซฟอยู่นี่เว้ยเออก็ลองมาดูกันได้น
นี่นะท่านผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆโอ้โหมันทะลุหลายห้องเว้ยแต่เท่าที่แน่ๆอยู่ชั้น2ว่ะนี่ขึ้นลิฟต์มาอ้าวไม่ใช่ลิฟต์อันนี้ห้องน้ำนี่ขึ้นลิฟต์มาสมมติว่าเราถึงชั้น2แล้วเดินตรงมาแบบนี้เลยนี่แล้วก็เจอกับห้องนอนนี่เห็นมั้ยแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟอยู่ดีเลยตรงห้องนี้ชั้น2เท่านั้นนะโอ้บ้านหลังนี้มันหลายชั้นเว้ยก็ลองมาดูกันไทยเป็นบ้านพรีเมียมมันซับซ้อนดีกว่าบ้านหลังนี้อ้าวผมไม่เจอทางออกเวนกรรมบูภาพออกเลยแล้วกันจะประมาณนี้นะสำหรับตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ชั้น2ต่อมาบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่หลังคา5เหลี่ยมหลังคาแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูเขาเรียกว่าบ้านอะไรวะแล้วก็สวยดีบ้านหลังนี้ตู้เซฟก็หาไม่ยากนะบ้านหลังนี้นี่พอบ้านเราเสร็จให้เราเดินตัวเข้าไปประตูนะท่านผู้ชมแล้วเดินขึ้นบันไดไปเว้ยนี่แล้วเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเลยหาโคตรง่ายดูดิต่อมานะท่านผู้ชมบ้านต้นไม้นี่ให้เราปีนขึ้นไปเลยบันไดจัดไปสูงมากๆเป็นบ้านที่โคตรสูงเลยเดินเข้าไปประตูแล้วน่าจะขึ้นบันไดนะมันไม่น่าจะซ่อนไว้หรือเปล่าบ้านหลังนี้นี่ไงอยู่บนห้องนอนเลยชั้นบนสุดเดินขึ้นบันไดมาแป๊บเดียวหาไม่ยากท่านผู้ชมดูเซฟอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเตียงเลยโอ้โหบ้านหลังนี้แบบดูดิเห็นวิวเมืองทั่วเมืองเลยนะโคตรเท่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับหลังนี้บ้านโคตรสูงนี่ตอนลงกระโดดลงเลยต่อมานะท่านผู้ชมก็คือบ้านหลังนี้บ้านพรีเมียมนี่นะบ้านหลังนี้โอ้โหโคตรสวยครั้งแรกให้เราเดินตรงเข้าไปขึ้นบันไดไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เห็นบันไดก็ขึ้นบันไดอีกนี่แล้วเราก็เจอกับห้องนอนแล้วเราก็ตรงไปแล้วก็เข้ามาห้องนี้นี่ไงแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟอยู่ห้องแต่งตัวโคตรลึกบอกเลยบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากมาปล้นคิดให้ดีนะท่านผู้ชมดูดิทางโคตรซับซ้อนคุณ จะเจอกับตู้เซฟนะนี่ไงโอ้โหต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ไงตู้เซฟอยู่นี่นะโอเควิวทะเลสวยจังเลยด้านนู้นต่อมาท่านผู้ชมนี่ก็คือบ้านร้านค้าของเรานั่นเองร้านขายของนะอันนี้ผมเห็นคนไทยเล่นเยอะมากบ้านหลังนี้เปิดร้านนั่นนู่นนี่หลังนี้นะท่านผู้ชมให้เราเดินตรงเข้าไปในร้านนี่เลยแล้วก็ขึ้นบันไดไปบันไดเสร็จแล้วท่านผู้ชมเห็นแถวกระจกนี้ป่ะเห็นท่านผู้ชมกระโดดขึ้นไปนี่เว้ยเหยียบกระจกแล้วก็กระโดดขึ้นไปเห็นไหมให้เหยียบกระจกก่อนนะนี่มันจะโดดขึ้นได้1 2เห็นไหมนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟประมาณนั้นสำหรับบ้านหลังนี้เวลาออกก็ลงเป็นนี้ก็ได้ขึ้นไม่ยากนะเห็นไหมก็ทะลุแป๊บเดียวประมาณนั้นท่านผู้ชมก็คือบ้านปราสาทของเรานั่นเองหลังใหญ่มากดูดิอย่างแรกให้เราเดินตรงเข้ามานะแล้วเราก็จะเจอกับเห็นไหมชั้นหนังสือตรงนี้ถ้าเรามาถึงนี่แล้วเรากดไปตรงที่เทียนเลยนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมจะประมาณนี้ถ้าเราจะออกกดปุ่มดำตรงนี้ก็จะเปิดเห็นไหมประมาณนี้ตู้เซฟบ้านหลังนี้ก็หาไม่ยากเหมือนกันหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือบ้านนี้หลังสีน้ำตาลนี่กดไปให้เราเดินเข้าไปในบ้านเลยนะเข้าไปประตูเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟนี่เห็นมั้ยไม่ยากเลยเดินตรงเข้าไปเฉยสำหรับตู้เซฟบ้านหลังนี้ก็อยู่ตรงนี้โอเคประมาณนั้นท่านผู้ชมนี่ก็คือบ้านตรงนี้ผมเรียกว่าบ้านแฮกเกอร์ในบ้านมันมีคอมมีจอคอมหลายจอไงหลังนี้ก็หาไม่ยากนะท่านผู้ชมเดินขึ้นบันไดไปนี่แล้วเราก็จะเข้ามาในบ้านแล้วนี่คือห้องนอนตรงนี้แล้วเราก็ลงมาตรงนี้แล้วก็เห็นไหมนี่ห้องมันมีคอมมีจอคอมเยอะนี่แล้วเราก็ปีนบันไดตรงนี้นะแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมไม่ยากสำหรับบ้านหลังนี้ที่จริงเข้าทางนี้ก็ได้นี่หว่าผมจะเดินอ้อมทำไมเมื่อกี้นี่ไงมันมีประตูเปิดอยู่เกก็จะประมาณนี้บ้านหลังนี้ต่อมาบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมบ้านพรีเมียมนี่บ้านขาวดำเฮ้ยหลังนี้สวยดีว่ะยิงแรกให้เข้าประตูไปก่อนอยู่ไหนว่าตู้เซฟบ้านหลังนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ขึ้นบันไดไปนะท่านผู้ชมขึ้นมาตามผมเลยเดี๋ยวซ้ายเลยขวานี่ไงนี่ไงตู้เซฟอยู่นี่หาไม่ยากนะหลังเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้สายปลาบนน่าจะชอบน่าดูหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังสีนี่เลยโอ้โหบ้านหลังนี้มันมืดจังวะขออนุญาตเอาไปฉายนะตรงขึ้นมานะท่านผู้ชมนี่ขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดไปเรื่อยๆห้องนี้หรือเปล่านี่ไงก็จะเจอกับตู้เซฟอยู่ในห้องนอนชั้นนี้ชั้น2ตู้เซฟแบบมืดเลยนะตู้เซฟสีดำด้วยเว้ยนี่นะ
เออนี่ไงขึ้นบันไดมาเห็นไหมเออตรงไปเลยแล้วก็นี่อยู่ซ้ายมือโอเคอู้พันมืดเชียวออกมาบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมนี่บ้านหลังสีเทานี่เออกดไปให้เราเดินเข้าบ้านไปก่อนเลี้ยวขึ้นไปแล้วขึ้นบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวตรงมาเรื่อยนี่จะเห็นประตูตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟหาไม่ยากเลยนะแต่ตู้เซฟมันกลมกลืนกับกำแพงเลยท่านผู้ชมดูดิเท่าเออก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมเดินขึ้นบันไดเลี้ยวมาแล้วก็เจอห้องนี้เลยเออหาไม่ยากอันเนี้ยต่อมาหลังนี้นะบ้านพรีเมียมให้เราเดินเข้าไปเลยขึ้นบันไดเลี้ยวทางไหนวะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่านี่แล้วก็เจอกับตู้เซฟตรงนี้ง่ายมากท่านผู้ชมโล่งๆเลยตู้เซฟไม่ยากนะต่อมาก็หลังนี้นะผมจะเรียกว่าบ้านบังเกอร์แล้วกันมาแล้วนี่บ้านหลังนี้บังเกอร์เดินตรงเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมนี่ให้ลงมาตรงนี้มันจะเป็นลิฟต์เว้ยปั๊บลิฟต์อัตโนมัติเลยนะแต่นั้นให้เราเดินตรงไปเว้ยก็เจอกับห้องนอนซ้ายมือนี่เห็นไหมแล้วก็ตู้เซฟจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าตรงนี้เห็นไหมนี่เออโคตรเท่เลยแถมนะท่านผู้ชมมันมีที่ลับเว้ยลงไปบันไดหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ๆท่านผู้ชมจะเห็นทีวีหรือเปล่าชมโดดไปหลังทีวีเลยเว้ยโอ้โหโดดยากนี่ไงท่านผู้ชมกดประตูปุ่มเหลืองเห็นไหมเหลืองหลังทีวีแล้วท่านผู้ชมจะหล่นลงไปด้านล่างแล้วจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็มีเงินอีกมากมายเออเป็นที่ลับถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไม่ยากนะก็ขึ้นแล้วก็กดปุ่มเขียวนี่มันก็จะเปิดให้เราเออต่อมาบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมนี่บ้านฐานทัพนี่เออจัดไปบ้านหลังนี้ตู้เซฟมันเรายังไงวะ เดินเข้ามาแล้วเข้าประตูมาเลยท่านผู้ชมนี่แล้วก็เห็นหลุมตรงนี้ไหมทางลงไปชั้นใต้ดินลงไปเสร็จนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมเหมือนจะกระโดดใส่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็จะมาหล่นอยู่ในที่ลับตรงนี้เว้ยแต่ตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนนะฮัลโหลตรงนี้เปล่านี่ไงแล้วเราก็จะเข้ามาเจอตู้เซฟโอ้โหเข้าไงวะเดี๋ยวผมจะบอกใหม่ทะวิธีเข้าเนี่ยท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้นะเห็นปะมันจะมีคู่สองอันเนี่ยที่ยิงมิดไซด์ของเราท่านผู้ชมกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดไปเรื่อยเห็นไหมแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้ไปแล้วท่านผู้ชมเห็นผนังด้านนี้ป่ะนี่เนี่ยตรงเนี้ยนี่เห็นไหมมันจะมีตู้เซฟข้างในไปเนี่ยเห็นไหมให้ท่านผู้ชมกดกระโดดมันก็จะวาร์ปเข้ามาแบบนี้เลยเราก็จะเจอกับตู้เซฟนะของแท้เลยฉันไม่ได้โกหกตู้เซฟอยู่โคตรลึกเลยนี่ถ้ากระโดดออกก็ออกทางเดิมแต่ถ้าออกทางนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงวะ วับไปวับมาเอาฉันมาโผล่ในตู้เซฟเหมือนเดิมมีทีออกก็พาออกหน้าบ้านก็จะประมาณนี้สำหรับหลังนี้ต่อมาท่านผู้ชมบ้านธรรมชาติบ้านเกมพาร์ทหลังนี้โคตรสวยผมก็ชอบหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่โคตรสวยเลยมาแล้วให้เราเดินตรงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นให้ลงบันไดตรงนี้เห็นไหมบันไดทางไปชั้นใต้ดินของเรานี่แล้วก็จะเห็นกับสระน้ำอะไรแต่เราไม่ต้องสนใจนี่ท่านผู้ชมเห็นฝักบัวหรือเปล่าผมตรงที่ลูกฝักบัวตรงนี้ด้านบนอัพกดไปนั่นมันจะมีอะไรเลื่อนออกมาแล้วให้เราเข้าไปแล้วเราก็จะหล่นเห็นไหมแล้วเราก็จะมาเจอกับตู้เซฟอยู่ชั้นใต้ดินเลยนี่ตู้เซฟของจริงเลยโอเคถ้าเราจะขึ้นล่ะปีนบันไดแล้วกดปุ่มสีเทาตรงแขนแล้วเราก็จะมาโผล่ที่เดิมเออเห็นไหมไม่ยากโอเคมาดูหลังต่อไปนี่หลังนี้นั่นนะหลังสีฟ้าเรานี่บ้านหลังนี้โอเคอย่างแรกให้เราตรงเข้าไปเลี้ยวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงไปจนห้องสุดท้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอนี่เห็นไหมตู้เซฟไม่ยากบ้านหลังนี้ปั๊บปั๊บมานี่เห็นไหมเออแล้วก็มาเจอบันไดเออไม่ยากหลังต่อไปหลังเหลืองๆนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหหลังนี้ตู้เซฟอยู่ไหนวะเออแต่ผมลืมไปหลังนี้มันไม่มีตู้เซฟวะท่านผู้ชมวะแต่มันมีที่ลับเว้ยด้านล่างนะนี่ตรงเนี้ยเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีสมุดตรงนี้เปิดเข้าไปก็จะมีประตูแล้วก็มีทางลงไปแล้วก็มีด้านล่างตรงนี้เออประมาณนี้แหละแล้วก็มีความลับอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ว่ามันทำต่อยังไงนะ
ผมเคยทำคลิปไปแหละต่อมาหลังสีฟ้าบ้านพรีเมียมหลังใหญ่นี่หลังนี้นี่มาแล้วหลังนี้นะให้เราเดินตรงขึ้นบันไดไปเลยเดินตรงเข้าไปแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่เห็นห้องนี้ไหมห้องน้ำหรือเปล่าวะเออใช่นี่มาตรงที่อาบน้ำนี่ท่านผู้ชมแล้วเราก็เดินทะลุไปเลยนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟโอ้โหถือว่าซ่อนไว้แบบสุดยอดมากนี่เห็นไหมเดินทะลุเข้าห้องน้ำมาเลยเออหาไม่ยากนะบ้านหลังนี้ต่อมานั้นบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมนี่บ้านไม้ของเรากำแพงหญ้าโคตรหรูหราเออนี่ไงโอ้โหผมรู้สึกเย็นแล้วเวลาเจอบ้านหลังนี้เดินตรงเข้ามาแล้วก็เดินเข้าประตูไปเลยเดินขึ้นบันไดไปเลยแล้วก็นี่เห็นเครื่องซักผ้านี่แล้วก็เข้าไปเลยเครื่องซักผ้าไม่เกี่ยวนี่ไงเราก็เจอกับตู้เซฟตรงนี้เลยไม่ยากนะบ้านหลังนี้โอเคหลังต่อมาบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่บ้านเป็นบล็อกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเลยมันอยู่ตรงไหนวะอันเนี้ยมันจะเป็นบล็อกหน่อยนะมันจะเอียงเอียงใช่ไหมนี่เดินขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปตามผมเลยนะท่านผู้ชมขึ้นไปจนสุดเลยนี่มันเหมือนมันจะอยู่ในห้องน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละตามผมมันเลยนี่ไงพอท่านผู้ชมถึงห้องน้ำเลยนี่เข้าไปในห้องเนี้ยนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเดินไม่ยากนะเดินตามบล็อกเลยเห็นไหมแต่อยากมาหานี่เห็นไหมเดินอย่างเดียวเพราะว่าห้องน้ำมันน่าจะมีห้องเดียวบนสุดอะไรประมาณนั้นเออเห็นไหมเดินตามบล็อกไปเลยมันจะมีบล็อกแบบบนไปเลยเออประมาณนั้นแหละสำหรับบ้านหลังนี้โอเคหลังต่อมานะท่านผู้ชมก็คือบ้านพรีเมียมหลังนี้ไปนี่หลังนี้ก็น่าจะหาไม่ยากนะเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวไปไหนวะขึ้นบันไดไปเลยท่านผู้ชมขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นปะห้องตรงนี้นี่ๆเดินตรงไปเลยแล้วก็เข้ามาในห้องน้ำห้องนี้แล้วก็เดินทะลุมานี่เลยแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมเออเดินตรงมาเออมันจะเป็นห้องนอนห้องเดียวเลยท่านผู้ชมห้องคนเดียวเดินตรงเข้ามาเลยเออเห็นไหมหาไม่ยากต่อมาบ้านหลังนี้นะบ้านหลังสีน้ำตาลผมชอบเรียกว่าบ้านคาเฟ่นะมันเหมือนร้านกาแฟอะไรสักอย่างเดินเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็จะเจอกับบันไดตรงนี้แล้วเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปไต่ตรงเนี้ยจะปีนขึ้นไปไต่แบบนี้เห็นไหมมันผมแล้วก็นี่มันจะอยู่ตรงนี้ที่นั่งชิลตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมเออนี่ไงตู้เซฟสำหรับคนชอบปีนป่ายนะ เออก็จะประมาณนี้แหละสำหรับตู้เซฟบ้านหลังนี้ต่อมานะท่านผู้ชมก็คือตู้เซฟห้องแลบนี่เออนี่อย่างแรกท่านผู้ชมเดินมาแล้วท่านผู้ชมแล้วเข้าไปประตูเลยแล้วก็ลงไปบันไดชั้นล่างพอเดินไปเสร็จท่านผู้ชมจะเห็นห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยห้องแลบไดเรคเตอร์อะไรเนี่ยเออท่านผู้ชมเดินตรงเข้าไปเนี่ยเห็นไหมก็จะเจอกับตู้เซฟเลยเห็นไหมดูแอบๆหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะเออต่อมาก็คือบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่บ้านแฮกเกอร์ของเราสปอนออกมาบ้านหลังนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือถุงนอนเอออย่างแรกให้เปิดประตูบ้านเข้าไปก่อนนี่บ้านหลังนี้จะหน้าตาแปลกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกเจอประตูตรงนี้เข้าไปแล้วก็เจอลิฟต์นี้ก็เข้าไปแล้วก็กดลงลิฟต์ไปก็เข้าไปในบ้านของเราพอเราเข้ามาประตูตรงนี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมออกจากลิฟต์นี่เดินมาอย่างนี้เลยนี่แล้วก็จะเจอกับตู้เซิร์ฟเวอร์แล้วโดดเข้าไปตรงนี้เลยนะโดดข้างตู้เซิร์ฟเวอร์ท่านผู้ชมนี่โดดเดินเข้าไปทะลุเห็นไหมตรงมาจุดสุดตรงนี้นะหลังจากนั้นให้ใช้ถุงนอนไปสอดเข้าไปแล้วก็นอนลงไปแล้วก็จะเจอช่องลับที่หนึ่งแล้วก็โดดออกมาเลยนี่เดินตรงมาแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมเออประมาณนั้นต่อมาผมจะพามาดูอพาร์ตเมนต์นะท่านผู้ชมตู้เซฟของอพาร์ตเมนต์ยังไม่หมดนี่หลังแรกเป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดานะกดไปนี่ให้เดินตรงไปเลยนะตู้เซฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็นี่มาห้องนอนริมสุดเลยแล้วก็ตรงไปใช่ไหมนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟอพาร์ตเมนต์ก็หาไม่ยากนะนี่แม่เดินตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยห้องนอนสุดท้ายเลยนะเออสำหรับอพาร์ตเมนต์ของเรามาท่านผู้ชมมาดูอพาร์ตเมนต์ห้องต่อมาคือห้องอพาร์ตเมนต์พรีเมียมของเราเอ้มันสปอนได้ตรงนี้นี่ว่าสปอนล็อกที่7ได้เท่านั้นหรือเปล่าพวกพรีเมียมนี่เว้ยอพาร์ตเมนต์เกมพาร์ทของเราห้องนี้อย่างแรกนะท่านผู้ชมเดินเข้าประตูเว้ยนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยแล้วก็เข้าประตูตรงนี้มา
นี่แล้วเราก็จะเจอตู้เซฟอยู่ห้องเสื้อผ้าของเรานั่นเองเห็นไหมหาไม่ยากเลยตู้เซฟนี่โอเคก็จะประมาณนี้ต่อมานะท่านผู้ชมคืออพาร์ตเมนต์ห้องสีดำอันนี้เออมาอย่างแรกให้ท่านผู้ชมเดินเข้าประตูไปเลยเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปแบบนี้ตรงไปจุดสุดเลยนะแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเลยไปเออไม่ยากเลยท่านผู้ชมง่ายๆอันนี้ท่านผู้ชมต่อมาก็คือห้องสีแดงนี่ไปเออนี่เป็นช็อปจักรยานของเรานั่นเองเอาประตูไปเลยนี่แล้วก็มาตรงหลังนะท่านผู้ชมนี่เดินไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปจนสุดหรือเปล่าวะนี่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเข้าไปตรงห้องที่เป็นสเก็ตบอร์ดเห็นไหมเลี้ยวเข้าไปแล้วก็เห็นกระจกไหมแล้วก็กระโดดเข้ากระจกเลยนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเออต่อมาก็คือห้องพรีเมียมนะท่านผู้ชมนี่ห้องนี้ไม่ใช่พรีเมียมดิเป็นเกมพาร์ทสำหรับอพาร์ตเมนต์เลยเออผมพูดผิดขออภัยอย่างแรกท่านผู้ชมเข้าไปในห้องเว้ยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนี่ก็จะเจอห้องนี้มันจะเป็นห้องน้ำนะนี่แล้วก็เห็นกระจกมันกระโดดเข้าไปเลยนี่มันก็จะเป็นตู้เซฟโคตรเท่เลยกระโดดจากกระจกเออหาไม่ยากนะจะมีห้องน้ำเลยห้องเดียวเห็นไหมเออประมาณนี้ต่อมานะท่านผู้ชมก็คือห้องพรีเมียมผมชอบเรียกพรีเมียมห้องสีดำเออนี่เอสปอนเซอร์ห้องนี้มันจะดูหรามากเดินเข้าไปแล้วเราขึ้นไปชั้น2แล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมเห็นชั้นวางหนังสือป่ะเออเดินไปแล้วก็เห็นตรงดำๆตรงนี้ป่ะกดไปเลยแล้วมันก็จะเปิดแล้วก็จะมีตู้เซฟตรงนี้นะเห็นไหมตู้เซฟเย็นฉ่ำเลยประมาณนั้นแล้วก็กดสีดำเห็นไหมแล้วก็จะออกไปได้ประมาณนั้นท่านผู้ชมนี่ห้องสุดท้ายเลยของเพนท์เฮาส์ของเราอย่างแรกท่านผู้ชมเดินตรงเข้าไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเห็นไหมไปห้องที่เล่นเป็นที่มีเปียโนที่มีคีย์บอร์ดเปียโนท่านผู้ชมหาโหมันต้องกดเอาเว้ยอยู่ตรงไหนวะกดแผ่นเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นทางไปตู้เซฟหรือเปล่าวะทำไมไม่เจอวะผมก็ใช้ถุงนอนเลยถุงนอนสอดเข้าไปตรงนี้แหละเห็นไหมแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟนี่มันกดผนังจริงนะท่านผู้ชมกดตรงไหนวะเออมันกดตรงไหนวะด้านนอกวะแต่ใช้ถุงนอนสอดก็ได้แล้วก็เจอกับตู้เซฟเอาเรากดตรงนี้ไม่ได้เหรอไหนให้ตู้เซฟปิดดิเอาแล้วเรากดตรงไหนถ้าเราอยู่ด้านนอกปกติมันกดเอานะไม่ได้ใช้ถุงนอนแบบนี้นะหรือเขาอัปเดตใหม่เราไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ก็จะประมาณนี้ตู้เซฟสำหรับตรงนี้ต่อมาจะพาดูบ้านหรูนะท่านผู้ชมบ้านหรูของเรานี่หลังนี้เลยแล้วกันหลังแรกโอเคถึงแรกเราเดินเข้าไปเลยอาจจะเดินยาวหน่อยนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่หลังนี้ถ้าใครอยากมาปล้นอยากมาดูตู้เซฟนะแล้วก็เข้าประตูไปเลยเออไม่ใช่สิท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงเราเข้าไปทางลงรถนะเข้าไปทางลงรถท่านผู้ชมจะเห็นห้องฟิตเนสด้วยนะเห็นไหมห้องฟิตเนสแล้วเดินตรงไปเลยเหมือนว่ามันจะมาซีทอัพก่อนหรือเปล่าว่าประตูมันจะเปิดหรือเปล่านี่เห็นไหมซิดอัพไปซิดอัพมาตรงนี้มันเปิดไปแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟเห็นไหมระบบไหนไม่รู้ซิดอัพแล้วตู้เซฟเปิดเออถ้าเราจะออกกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ออกไปได้ต่อมาหลังนี้เลยนี่เป็นคุกนะคุกนี่หาไม่ยากนะเข้าประตูไปเลยท่านผู้ชมตรงไปเอาเปิดดีเอาไม่เปิดให้ผมอ่ะหรือต้องกดเปิดประตูเองโหต้องกดเปิดเองด้วยโอเคแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมเดินเข้าไปอีกเห็นประตูตรงนี้ไหมที่มันมีอยู่บานเดียวเนี่ยเออกดเดินเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟเลยเออถือว่าโคตรดีละมานี้หาไม่ยากนะต่อมานะท่านผู้ชมก็คือหลังนี้ไปอื้อหลังนี้โคตรชอบอ่ะหลังสีน้ำตาลมาแล้วบานตรงเข้าไปหลังกว้างหน่อยเดินไกลตรงเข้าไปแล้วก็เข้าประตูตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นหลอดตรงนี้กระโดดขึ้นหลอดไฟก่อนกระโดดเข้าไปนี่เห็นไหมใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วเราก็จะหล่นลงมาแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟโอ้เงินได้เลยวิธีเข้ามันจะยากหน่อยนะไม่ยากมั้งเนี่ยท่านผู้ชมโดดเข้ามาตรงเนี้ยแล้วเอาใหม่นี่นะโดดเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะเจอทางแล้วก็เราก็จะทะลุลงมาเลยเออไม่ยากโอเคต่อมานะท่านผู้ชมนี่ก็คือนี่
คฤหาสน์ทะเลของเรานั่นเองหลังโคตรใหญ่อันนี้เดินตรงไปเลยเดินตรงนี่ตามทางนี่เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินตามผมมาเลยเดินไปอีกแล้วก็เดินไปอีกนี่มาเจอกับห้องตรงนี้เห็นไหมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่มีประตูเลยนะสามารถเดินเข้ามาได้เลยท่านผู้ชมเห็นด้านบนปะกดไปหนึ่งทีมันจะมีลิฟต์มารับเราเว้แล้วก็มีลิฟต์ส่งเราขึ้นไปนี่แล้วเราก็มาเจอกับตู้เซฟเล็กนะบ้านหลังใหญ่ตู้เซฟเล็กมากโอเคนี่เห็นไหมเราก็จะเจอกับตู้เซฟหาไม่ยากนะหลังต่อมาก็คือโรงแรมสุดหรูของเรานั่นเองกดไปแต่มันมีสูตรผมจำไม่ได้ท่านผู้ชมวะโรงแรมเดอะเดรกของเรานั่นเองเดินเข้าไปในลิฟต์แหละน่าจะอยู่ในลิฟต์นี่เห็นลิฟต์ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายผมไม่รู้ว่ามันเอายังไงนะกดลูกศรขึ้นก่อนหรือเปล่าเดินยืนมุมนี้แหละลูกศรขึ้นปั๊บยืนมุมอีกกดลูกศรลงลงไงอ่ะไม่ลงวะนี่ไงแล้วเราก็จะมาโผล่นี้มันจะมาโผล่เองมันเลยตู้เซฟเวลาขึ้นก็ขึ้นประมาณนี้เนี่ยมันลงได้ไงวะผมไม่รู้เอาใหม่ดิเอาใหม่นะเข้าไปในลิฟต์เข้ามาในลิฟต์แล้วนะเนี่ยมันจะไม่ยุบใช่ไหมปกติแถวเนี้ยถ้าเรากดขึ้นปั๊บแล้วก็กดลงปั๊บแล้วเราก็มายืนตรงเนี้ยปั๊บมันจะยุบเห็นไหมกดขึ้นแล้วก็กดลงแล้วค่อยมายืนตรงนี้มันค่อยจะยุบลงโอเคไปดูรังต่อไปกันเลยต่อมาท่านผู้ชมก็คือฐานทัพโคตรใหญ่อลังการงานสร้างดูดิอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วก็เดินเข้าไปเลยอันนี้เดินเข้ามาแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ไปเลยพอไปเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปผู้ชมจะเห็นโต๊ะตรงนี้ป่ะนี่เราสามารถตู้เซฟมันจะอยู่ใต้เนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ใต้เนี้ยแต่อย่างแรกให้เรามานั่งตรงนี้ก่อนไปไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรไม่ได้ให้กดอะไรด้วยนะต่อมาไปให้ท่านผู้ชมมาอยู่ตรงเนี้ยน่ะเห็นไหมถ้ามันจะยุบลงมาเองมันเลยเว้ยโคตรเท่เลยไปนั่งตรงที่มีกระดาษเมื่อกี้นะแล้วก็มันจะยุบลงมานี่เลยแต่วิธีออกผมไม่รู้อ่ะวิธีออกน่าจะวาร์ปออกอย่างเดียวนะมีแต่วาร์ปออกประมาณนั้นแหละไปนั่งตรงกระดาษแล้วก็มันจะยุบลงไปเลยต่อมาหลังนี้คฤหาสน์หลังใหญ่อีกแล้วอู้มาแล้วคฤหาสน์หลังใหญ่ของเราเดินตรงเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมใช้เวลาเดินสักพักนะดูดิโอ้โคตรกว้างนี่มาถึงประตูตรงนี้ก็ขึ้นบันไดไปเลยขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ไปไหนนะเลี้ยวขวาตรงมาตรงนี้แล้วก็เห็นห้องตรงนี้ไหมเดินเข้าไปเลยพอเดินเข้าไปเสร็จเลี้ยวมาตรงนี้มาตรงที่ห้องน้ำท่านผู้ชมจะเจอกับห้องแต่งตัวท่านผู้ชมเลื่อนมาตรงตู้นี้จะเห็นมือใช่ไหมนี่รูปมือกดลงไปแล้วเราจะยุบลงไปหาตู้เซฟเห็นไหมนี่แล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟถ้าเราจะขึ้นไปกดรูปมือนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะวาร์ปขึ้นมาด้านบนประมาณนั้นประมาณนั้นมาต่อมาก็คือทำเนียบขาวนั่นเองนี่มาแล้วเดินตรงเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมนี่นะทำเนียบขาวของเราพอเข้าไปประตูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปหลังบันไดเว้ยแล้วจะเห็นหุ่นสีทองตัวนี้ใช่ปะเรากดไปตรงที่หลังหุ่นเลยนะกดไปตรงหลังหุ่นแล้วเราก็จะว้ามาหาตู้เซฟเห็นไหมนี่ก็จะเปิดเอาเงินได้เลยถ้าเราอยากขึ้นไปก็กดลูกศรชี้ขึ้นเห็นไหมประมาณนี้สำหรับตู้เซฟหรือหาดโอเคเป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมนะตู้เซฟหมดทุกหลังเลยนะโอ้โหแต่ไม่มีน่าจะไม่มีอยู่กี่หลังวะผมจำไม่ได้ไม่มี2หลังหรือเปล่า2หลังที่ไม่มีตู้เซฟจะมีที่ลับนะโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ผมด้วยนะไปหาครบทุกหลังแล้วประมาณนี้ถ้าใครอยากปนก็ลองมาหาดูนะถ้าใครชอบหาตู้เซฟก็ลองมาหาตามผมได้นะก็จะเจอประมาณนี้